การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่ะมีการปะทะข้ามพรมแดนกันอย่างหนักหน่วงเช่นเดียวกันในหลายภูมิภาคทั้งในดินแดนของรัสเซียและในดินแดนของยูเครนซึ่งผู้นำของยูเครนยอมรับเลยนะคะว่ามีการร้องขอโทโมฮอคจากสหรัฐอเมริกาจริงเพื่อใช้ในการรับมือและการโจมตีเอาคืนเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียขณะที่รัสเซียบอกว่าไม่สนใจเลยกับโทโมฮอคหากได้มาจริงเพราะในขณะนี้รัสเซียเดินหน้าในการโจมตีเข้าใส่หลายเป้าหมายล่าสุดยึดดินแดนเพิ่ม2แห่งทั้งในภูมิภาคคาคีฟและในภูมิภาคโดเนสก์ของยูเครนค่ะขณะเดียวกันมีการเปิดเผยคลิปนาทีที่กองกำลังทหารรัสเซียนำธงชาติรัสเซียไปติดตั้งไว้บนหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ในหมู่บ้านคริยาคิฟกาภูมิภาคคาคีฟของยูเครนกระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่าทหารรัสเซียบุกเข้าควบคุมที่ตั้งถิ่นฐานได้เพิ่ม2แห่งทั้งที่คาคีฟและในโดเนสก์นอกจากนี้ยังโจมตีเป้าหมายทางการทหารอื่นๆของยูเครนประกอบไปด้วยจุดรวมพลและอาวุธยุทโธปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นสนามบินทหารและคลังน้ำมันอีก147แห่งและแน่นอนว่ามีการยิงสกัดโดรนได้มากถึง67ลำนอกจากนี้รัสเซียค่ะยังโจมตีด้วยระเบิดนำวิถีเข้าใส่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองคาคีฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมกัน29คนหน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนนำคลิปออกมาเผยแพร่ในวันนี้31ตุลาคมเผยเห็นนักดับเพลิงกำลังดับเพลิงภายในอพาร์ตเมนต์ที่ถูกโจมตีและช่วยกันดูแลผู้บาดเจ็บส่วนข้อมูลจากกองทัพยูเครนแถลงในวันเดียวกันว่ากองกำลังรัสเซียได้โจมตีด้วยระเบิดนำวิถีเข้าใส่ทั่วเมืองคาคีฟในช่วงข้ามคืนนอกจากนี้ทหารยูเครนค่ะยังเปิดฉากโจมตีฐานกบดานของรัสเซีย11พื้นที่โจมตีทำลายเป้าหมายทางการทหารรัสเซียประกอบไปด้วยรถถัง8คันยานเกราะ29คันโดรน40ลำและสู้รบและสามารถเอาชนะการบุกโจมตีของรัสเซียได้42จุดในทิศทางของเมืองคูลาคอฟส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่ในเมืองฮอลิฟกาทางตะวันออกของยูเครนที่รัสเซียครอบครองได้ไปติดตั้งอุปกรณ์รบกวนสัญญาณแจมเมอร์บนหลังคารถบัสโดยสารท้องถิ่นเพื่อป้องกันการโจมตีจากอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนซึ่งในรอบเดือนตุลาคมนะมีรถบัสที่แล่นอยู่ในเมืองซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคโดเนสก์ที่รัสเซียครอบครองถูกโจมตีด้วยโดรนจากฝั่งของยูเครนแล้วอย่างน้อยๆ1คันส่วนการทำงานของแจมเมอร์นี้จะส่งคลื่นรบกวนสัญญาณสื่อสารของโดรนไปยังผู้ควบคุมทำให้ภัยคุกคามจากโดรนนั้นจะถูกลดทอนลงแต่อย่างไรก็ตามค่ะการที่โดรนตกยังถือว่าก่อความเสียหายได้เช่นเดียวกันแล้วก็เกิดขึ้นแล้วหลายครั้งถ้าเราติดตามข่าวสงครามการสู้รบเพราะแม้จะถูกยิงสกัดตกแต่ว่าเศษซากที่ร่วงลงมาก็ก่อให้เกิดความเสียหายได้สำหรับที่เมืองฮอลิฟกาค่ะตั้งอยู่ในแนวหน้าจึงมีรายงานถูกโจมตีบ่อยครั้งทั้งจากปืนใหญ่และโดรนส่วนในโดเนสค่ะก็เป็น1ใน4ภูมิภาคด้านตะวันออกและทางตอนใต้ของยูเครนที่รัสเซียนั้นเข้าควบคุมแต่ว่าไม่ได้ควบคุมได้แบบเบ็ดเสร็จนะคะควบคุมได้ในบางพื้นที่แล้วพยายามเคลื่อนไหวเพื่ออ้างสิทธิ์ในการครอบครองผ่านการทำประชามติที่นานาชาติไม่ได้ให้การยอมรับขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนก็ยืนยันค่ะว่ายูเครนมีการร้องขอโทโมฮอคจากสหรัฐจริงตามที่มีรายงานข่าวออกมาจากสื่อตะวันตกซึ่งผู้นำยูเครนค่ะได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่เรื่องนี้รวบไปถึงสื่อของสหรัฐว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยเพราะเป็นเพียงข้อมูลลับที่รู้เพียงแค่ยูเครนและสหรัฐเท่านั้นนั่นแสดงว่าระหว่างหุ้นส่วนไม่มีสิ่งใดที่เป็นความลับเพราะเรื่องนี้หลุดไปถึงสื่อได้ซึ่งในสัปดาห์นี้สื่อของสหรัฐและสื่อตะวันตกพากันรายงานนะคะว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้ร้องขอขีปนาวุธโทโมฮอคหลายลูกจากสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรการป้องปรามที่ไม่ใช่นิวเคลียร์ซึ่งอยู่ในแผนแห่งชัยชนะที่เสนอโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่เพิ่งนำเสนอต่อประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อเดือนที่แล้วผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนมีแผนจะใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลต่อรัสเซียก็ต่อเมื่อรัสเซียยังคงเพิ่มความตึงเครียดกับยูเครนการขอโทโมฮอคเป็นการเผื่อเอาไว้เท่านั้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองยูเครน
สำหรับโทมาฮอคมีพิสัยการยิงไกล 2,500 กิโลเมตรเหนือกว่าขีปนาวุธทั้งหมดที่ยูเครนมีอยู่ในคลังแสงขณะนี้ถ้าหากสหรัฐมอบโทมาฮอคให้แก่ยูเครนรัสเซียจะมองว่าเป็นการยกระดับสถานการณ์ความขัดแย้งและดึงเอาสหรัฐเข้าสู่การเผชิญหน้าโดยตรงโรเบิร์ตวูดเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติค่ะออกโรงเตือนทหารเกาหลีเหนือจะไม่ได้กลับบ้านไปแบบมีชีวิตหากบุกเข้าไปในยูเครนและสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับรัสเซียพร้อมกับการเรียกร้องให้ผู้นำเกาหลีเหนือพิจารณาให้ถี่ถ้วนอีกครั้งหากจะส่งทหารเข้ามาช่วยรัสเซียในการทำศึกยูเครนคำเตือนที่รุนแรงดังกล่าวนะคะถูกส่งไปถึงเกาหลีเหนือในวันที่30ตุลาคมตามเวลาของสหรัฐขณะที่ตัวแทนของสหรัฐและชาติพันธมิตรต่างก็ประณามรัสเซียและเกาหลีเหนือกรณีเกาหลีเหนือส่งทหารไปยังรัสเซียซึ่งทางลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้เปิดเผยในวันที่30ตุลาคมว่าการที่เกาหลีเหนือส่งทหารไปรัสเซียเพื่อช่วยทำสงครามกับยูเครนนั่นจะยิ่งทำให้สงครามยืดเยื้อออกไปอีกพร้อมยืนยันว่ากองกำลังเกาหลีเหนือประมาณ 10,000 นายถูกส่งไปประจำการในภูมิภาคด้านตะวันออกของรัสเซียแล้วโดยสวมเครื่องแบบรัสเซียแล้วก็ถือยุทธโภคของรัสเซียซึ่งดูเหมือนเป็นการจัดกำลังพลเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการการสู้รบของรัสเซียในภูมิภาคเคิร์สใกล้ชายแดนของยูเครนซึ่งภูมิภาคเคิร์สตอนนี้ถูกรุกรานเข้าไปโดยกองทัพของยูเครนและยูเครนยืนยันว่ายังคงกำลังในพื้นที่เอาไว้ตั้งแต่6สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ